ช่วงนี้ด่านค่อนข้างเยอะนะครับมหาสารคามมันก็ตรวจอยู่เรื่อยๆนะครับตัววันนี้การตั้งด่านจะต้องมีการตั้งป้ายบอกล่วงหน้านะครับอย่างน้อยๆก็ร้อยเมตรนั่นแหละครับเพราะว่าก็มีสังคมไทยทุกวันนี้ก็เราก็รู้ๆกันอยู่นะครับคนดีก็มีเยอะแยะนะครับคนไม่ดีก็มีท่วมไปเหมือนกันครับก็ในเรื่องของการขับขี่นะครับมือใหม่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับคุณตำรวจหรอกครับเอาจริงแล้วถ้าคุณไม่มีใบขี่ยังไงคุณก็โดนจับแน่นอนนะครับแล้วก็ใบขี่สำคัญต่อการขับรถมากนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับถ้าคุณไม่มีใบขับขี่นะครับก็มันก็มีครับสังคมเราคนที่ไม่มีใบขี่เลยตลอดระยะเวลา15ปีขับรถก็ไม่มีนะครับก็ยังขี่รถอยู่บนถนนได้นะครับจนทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็ถามประสบการณ์มาแล้วนะครับจากการไปสอบใบขี่นะครับถามว่าเขาขับรถมานานหรือยังเขาบอกว่าขับมา15ปีไม่เคยมีใบขับขี่เลยนะครับเพิ่งมาสอบนะครับ3รอบแล้วยังไม่ผ่านเลยนะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ท่านก็พิจารณาตัวเองนะครับจะรอให้ไปถึง15ปีไหมนะครับใครที่มองหาที่เรียนขับรถอยู่นะครับในจังหวัดมหาสารคามทุกพื้นที่เลยนะครับโทรหาครูต้าได้นะครับอันนี้วิดีโอของครูต้านะครับจากเดิมมีประมาณเกือบ400วิดีโอนะครับก็หายหมดนะครับตัวที่ติดตามก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังติดตามครูต้าอยู่นะครับถ้ายังไงใครที่ยังไม่เคยติดตามนะครับก็กดที่โลโก้สีแดงๆฝั่งขวามือนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านจะเจอพบกับครูต้านะครับการอัพวิดีโออะไรต่างๆขึ้นมาก็จะได้รับชมกันนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับหาวิธีการเรียนต่างๆผ่าน YouTube หาเคล็ดลับต่างๆหาวิธีการเทคนิคขับรถนะครับก็มาติดตามกันได้นะครับผมสำหรับยอดวิวเก่านะครับที่เคยสอนมาก็ประมาณเกือบ2ล้านวิวหายหมดเกลี้ยงนะครับตอนนี้ก็ต้องมาสร้างตัวใหม่เปิดตัวใหม่เหมือนเด็กนะครับก็ทำยังไงได้ครับต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับมันพังหายไปเรียบร้อยแล้วมันโดนลบไปไม่ทราบสาเหตุนะครับอันนี้ก็มากลับมาแก้ตัวใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะนี่หรือเปล่านะครับงานเข้าแล้วครับท่านต้องเปลี่ยนเลนฝั่งขวาแล้วก็เปิดไฟด้วยนะครับดูรถด้วยเวลามือใหม่ขับรถนะครับโอ้ไม่มีเหลืองอำพันนะครับนี่เขียวปุ๊บแดงปั๊บเลยนะครับโอเคนะครับผมถ้ายังไงถ้าชอบการสอนสไตล์ครูต้านะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับใกล้ๆมหาสารคามร้อยเอ็ดขอนแก่นกาฬสินธุ์ก็ว่ากันไปนะครับมาคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องพักการถ่ายทำก่อนนะครับเพราะว่ากำลังขับรถไปที่ขนส่งนะครับรถมันเยอะนะครับช่วงนี้